มาคุยกันนะวิเคราะห์กันต่อเลยนะครับประเมินสถานการณ์หุ้นไทยกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคุณกิตพลไพรภัยสางกิจผู้มีการฝ่ายวิเคราะนห์ละนักลงทุของบริษัทหลักทรัพย์ UOB k ียนประเทศไทยนะครับพี่กิตพลสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสวดีค่ะวันนี้ประเมินยังไงบ้างครับเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ต่ํากว่า20,000เหมือนเมื่อวานเลยสถานการณ์วันนี้จะคล้ายๆเมื่อวานไหมยังร้อนแรงได้เหมือนเมื่อวานไหมครับพี่ ครับก็ประเมินตลาดวันนี้ยังมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าก็อยากจะระมัดระวังการปรับตัวขึ้นมาในโซนใกล้ๆบริเวณแถวพั0หด้วยนะครับถามว่าบรรยากาศบวกที่ยังสับสุนตลาดอยู่เนี่ยก็คือต้องบอกว่าทั้งภายในภายนอกเลยนะครับที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเรื่องแรกเลยก็คงเป็นการที่ตัวไฟเซอร์เองได้รับการอนุมัติให้ใช้อย่างเต็มรูปแบบนะครับก็แปลว่าจากนี้ไปเนี่ย ถ้าเกิดสมมุติว่าเอกชนไทยอยากจะนำไฟเซอร์เข้ามานะครับเมื่อไหร่ที่ไฟเซอร์ขึ้นทะเบียนกับอยอเสร็จเรียบร้อยก็จะสามารถนำเข้ามาได้เลยนะครับดังนั้นการฉีดวัคซีนหรืออัตราการได้รับวัคซีนในช่วงต่อไปน่าจะดีขึ้นนะครับประเด็นที่2ก็คือเราจะเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของตัวการจ่ายยาฟาวิพิราเวนนะครับตัว รัชกิจจานุเบกษาเนี่ยมีการประกาศแล้วให้ทางด้านเภสัชกรชุมชนสาม,มารถที่จะจ่ายยาฟาวิพิรวียให้กับทางด้านผู้ป่วยที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกด้วยได้นะครับ <S 2> <S 2> ซึ่งจากเดิมเนี่ยการจะได้ยาฟาวินี่คือต้องมีผลตรวจที่เป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวมากนะครับ <S <S แต่ว่าตอนนี้พออนุมัติแบบนี้แล้วก็แปลว่าสถานการณ์ในช่วงต่อไปของการรักษาโควิดโดยรวมน่าจะดีขึ้นครับดังนั้นตรงนี้เป็นภาพรวมของตลาดนะครับอย่างไรก็ตามเรามัดระวังในกลุ่มที่ ได้ผลดีหรือว่าถูกเก่งกําไรขึ้นมาเยอะจากสถานการณ์โควิดในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นกลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มการแพทย์ด้วยนะครับเนื่องจากว่าการที่แนวโน้มผู้ป่วยเองน่าที่จะมีการปรับลดลงโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยรุนแรงก็อาจจะทําให้ภาพของทางด้านกําไรหรือผลประกอบการไตรมาสสามของกลุ่มโรงพยาบาลเองเนี่น่าจะผ่านจุดที่สูงสุดไปแล้วครับค่ะแล้วในกลุ่มธนาคารล่ะคะคุณกิจพลคะเมื่อวานนี้ก็จะเห็นความคึกคักร้อนแรงมากๆเลยนะคะวันนี้ ไปต่ออีกหรือเปล่าแล้วก็แนะนํานักลงทุนในกลุ่มแบงค์ยังไงอะคะครับต้องบอกว่าไปต่อจากตัวนี้เนี่ยต้องเริ่มระมัดระวังโซนที่จะเริ่มเป็นแหล่งขายทางกาไรแล้วะนะครับเนื่องจากว่าการไปต่อเนี่ยมันมีเหตุผลสําคัญอยู่2เรื่องหนึ่งก็คือว่ามีการต่ออายุมาตรการในเรื่องการนําส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูนะครับ,รบก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายของกลุ่มธนาคารเองมันลดลงนะครับเรื่องนี้ประกาศเมื่อประมาณวันศุกร์เรื่องที่2ก็คือ ้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีเรื่องของตัวการที่ฟุตซี่เองอประกาศการเปลี่ยนแปลงการคำนวณหุ้นในดัชนีซึ่งต้องถือว่ามีปัจจัยที่ดีกว่าตลาดคาดนะครับเพราะว่าถึงแม้จะมีการปรับหุ้นอย่างเช่นพวกหุ้นแบงค์บางแห่งออกไปจากการคำนวณเนี่ยแต่ก็จะเป็นดัชนีเป็นแบงค์ที่เป็นกระดานหุ้นต่างประเทศแต่ว่า ยังมีการนําหุ้นแบงก์นะครับก็คือเคแบง์หรือว่าบีบซึ่งเป็นนักกระดานไทยเนี่ยเ,เข้าไปเป็นหุ้นที่อยู่ในการคํานวณเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามองว่าตลาดมองว่าดีกว่าที่ที่คิดกันเอาไว้นะครับก็เลยเป็นปัจจัยบวกหนึ่งที่ทาให้หุ้นในกลุ่มธนาคารหลายตัวเมื่อวานเนี่ยได้ใน,นสองตัวนี้ฟื้นตัวขึ้นมาด้วยครับกลุ่มเปิดเมืองเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นมาอย่างร้อนแรง AOT หรือ CRC ต่าง ประเมิยยังไงบ้างว่าผลพวงจากสถานการณ์โควิด -19 ที่มสาสักอรครู่ิจิตตพลเล่าให้ฟังเนี่ยจะทำให้กลุ่มนี้ยังนะยังมีโอกาสจะอัพไซด์ขึ้นไปอีกได้ไหมครับครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมของสถานการณ์โควิดในโลกเนี่ยน่าจะอยู่ในจุดที่พีคแล้วนะครับส่วนภาพรวมในไทยต้องเรียนตามตรงว่าไม่มั่นใจตรงที่ <c oughs> ว่าตัวเลขหลายๆอย่างมันยังมีความไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราคิดว่ามันคือเรื่องของการเดินออกจากอุโมงค์นะครับเรารู้อยู่ว่าวันหนึ่งเราต้องเดินไปสู่แสงสว่างพีแต่ว่าปลายทางเนี่ย อาจจะขรุขระบ้างอาจจะเดินแล้วสะดุดหรือล่าช้าบ้างเพราะฉะนั้นยังไงธีมเปิดเมืองเนี่ยเป็นธีมที่มันเอ่ยงไงตลาดเองก็ต้องถือว่าโซลิดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากจะให้มองอย่างนี้ครับว่าในธีมเปิดเมืองเนี่ยให้ไปนเน้นยังยังไม่เน้นการมาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ให้ไปมองก่อนว่า,อ,าอะไรที่สมมติเรามีการผ่อนคลายปุ๊บแล้วมันน่าที่จะเริ่มดีขึ้นได้นะครับก็แปลว่ากลุ่มห้างสับสินค้า CPN CRC พวกเนี้ย ช่วงที่ผ่านมามีการตั้งมีการล็อกดาวก็ทําให้ธุรกิจหลายลอย่างต้องมีการปิดตัวลงไปหรือว่าไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับดังนั้นการผ่อนคลายพวกนี้กลับมาเปิดได้ห้างสินค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นมีค่าเช่าเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันคนได้รับการผ่อนคลายไปเดินห้างได้ก็จะทําให้รายได้ในกลุ่มนี้ดีขึ้นดังนั้นกลุ่มที่1ครับในกลุ่มรีออเพนก็คือกลุ่มห้างเราเชื่อว่าน่าสนใจนะครับอันที่2ก็คือถ้าเป็นกลุ่มโรงแรมเนี่ยให้ไปนเน้นโรงแรมที่มี exposure ของธุรกิจในต่างประเทศครับอย่างเช่นมิ้นเช่น S S R ซึ่งมีโรงแรมที่อยู่ในยุโรปอยู่ในอังกฤษซึ่งสถานการณ์วันนี้ดีกว่าในไทยเยอะมากนะครับเพราะว่ามีการผ่อนคลายมาพอสมควรแล้วไหลาการอัตราการเข้าพักกลับมาดีขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยกลายเป็นว่าในต่างประเทศจะมีการฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็ดีกว่าดัง<ม>นั้นเราก็จะโฟกัสเนี่ยครับตัวที่มันมีพฤติกรรมของคนน่าจะดีขึ้นหลังการผ่อนคลายกับ2ก็คือ ตัวที่มีผลประกอบการจากต่างประเทศมาช่วยครับค่ะคแต่ว่าในมุมมองของคุณกิตพลเมื่อสักครู่ก็บอกว่าการขึ้นก็ต้องระมัดระวังแล้วนะคะที่แนวต้านประมาณ1,600จุดนะคะโอกาสจะลงไปเตี้ยๆแบบพันห้าต้นๆอย่างนี้มันมันหมดไปหรือยังคะหลังจากที่ขึ้นมาใกล้ๆพันหได้แบบนี้อะคะ่ะ ครับต้องบอกว่าในในระยะกลางจริงๆแล้วไม่ได้หมดไปนะครับเพียงแต่ว่าภาพของ sentiment เชิงบวกตัวนี้น่าจะทําให้ตลาดเองยกกรอบการเล่นขึ้นมาเป็นพ5นห้รถึงพันหได้ระยะเวลานหนึ่งครับแต่ว่ากรอบด้านล่างแถวพันห้าหรือต่ํากว่ายังไม่ได้ปิดนะครับค่ะเพราะเ,เพราะว่าตอนนี้ยังมีอะไรที่ที่เราคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงที่จะมีโอกาสยังคือถ้าพันห้ายังยังไม่ได้ปิดแบบนี้มันมีเรื่องไหนที่ต้องระวังอะคะ โดยหลักเลยคือ valuation ของตลาดครับเนื่องจากว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเองเนี่ยถ้ามาเทียบกับราคาในปัจจุบันคือต้องบอกว่าตลาดเองฟื้นขึ้นมาเนี่ยอยู่บนความคาดหวังของการเปิดเศรษฐกิจและการฟื้นตัวนะครับก็่ะทำให้สามารถเทรดด้วย v a l u a t i o n ที่สูงขึ้นมาเรื่อยๆแต่เราก็จะเห็นว่าการปรับประมาณการกาไรของบริษัทจดทะเบียนเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมามันเริ่มชะลอตัวลงก็แปลว่าบนความแพงตรงนี้มันกลายเป็นว่าไม่ได้ตลาดเองไม่ได้ดู ไม่ได้ดูถูกลงเมื่อผลประกอบการรายงานออกมาขนาดเดียวกันพอเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังปีนี้จะเป็นช่วงที่อ<ม>่อนแอนะครับเ<ม>นื่องจากว่าการดีของตลาดหุ้นเราในช่วงปลายปีที่แล้วต่อต้นปีที่ส่วนใหญ่เมาด้วยกลุ่มที่เป็น external play กลุ่มส่งออกกลุ่มที่เกี่ยวกับพลังงานกลุ่มที่เกี่ยวกับปิโตรเคมีแต่ว่าครึ่งปีหลังพวกนี้จะชะลอตัวเกือบหมดเลยนใ,ในขณะที่การบริโภคในประเทศเองโดนผลกระทบจากการล<ม>็อกดาวน์นะครับดัง<ม>น,นั้นภาพของครึ่งปีหลังนี่ต้องถือว่า ผลประกอบการในหุ้นหลายๆตัวน่าจะยังมีความท้าทายอยู่มากครับค่ะขอบคุณที่รับชม g n n ช่อง16นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเรายังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook t n n Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพีงยงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ